โจทย์ได้หรือไม่ในหนังสือเขาบอกไว้ว่าถ้าเรานั่งยองๆนะครับแล้วก็เอามือจับนิ้วเท้าไว้แน่นๆเนี่ยฮะแล้วใครคิดว่าสามารถกระโดดขึ้นได้ไหมไม่ได้เอางี้ถ้าเกิดใครตอบผิดแล้วก็จำผิดทีโอเคถ้าตอบไม่ได้พี่ยืดขาไม่ได้นะได้พี่ว่าต้องได้มาเราไปทำกันเริ่มเลยทำเลยครับพี่เจ๊นี่นะนั่งยองๆครับนั่งยองๆนี่นะครับนะแล้วก็ไหวหรือเปล่าได้หรือเปล่าจับมาแน่นมาแน่นเหนื่อยท้องแน่นอ่ะแล้วก็กระโดดมาหนึ่งสองสามใช่ไหมลืมไปไม่ได้จริงๆทำไมกันนะเมื่อเรานั่งยองๆแล้วเอามือจับปลายนิ้วเท้าจึงไม่สามารถกระโดดได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาเรากระโดดกล้ามเนื้อต้องขยับแขนจึงเวียงออกไปถึงจะสามารถกระโดดได้เวลากระโดดกระดูกสันหลังเท้าสะโพกต้องขยับแต่พอเราเอามือจับนิ้วแขนจะยึดติดแนบลำตัวไว้ทำให้ไม่มีแรงส่งไปข้างหน้าเพราะจุดศูนย์ทวงอยู่ที่ปลายเท้าจึงไม่สามารถกระโดดได้นั่นเองการออกกำลังกายมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายการออกกำลังกายเป็นประจำช่วยให้ระบบเผาผลาญอาหารในร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงช่วยทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีตลอดจนช่วยลดโอกาสที่เราจะเจ็บปวดให้น้อยลงก่อนออกกำลังกายควรวอร์มอัพหรืออบอุ่นร่างกายประมาณ 5-10 นาทีเพื่อยืดเอ็นและกล้ามเนื้อให้ยืดหยุ่นเพื่อความคล่องตัวทำให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อทำงานคล่องตัวดีไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรการออกกำลังกายแต่ละวิธีจะมีประโยชน์แตกต่างกันเช่นการวิ่งและการเดินมีผลต่อสุขภาพส่วนการยกน้ำหนักมีผลดีต่อพละกำลังขณะที่เล่นยิมนาสติกและโยคะมีผลดีต่อความยืดหยุ่นการว่ายน้ำช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกาย